สวัสดีครับผมคนอีสานบ่าวพันธุ์เมืองครับมือนี้อยู่ทงอยู่ทากับเด็กๆครับผมจากงานมาแล้วครับผมหาแนวอยู่นะกินก่อนครับลงตึกแหหาปลาไม่เห็นกินกันแต่ผมลงไปแล้วครับฟุ่นเดี๋ยวพาไปเบิ่งผลงานครับผมครับสามบักขามหวานครับผมมือนี้ฟิล์มว่าพาไปเบิ่งครับนี่แหละพักกับจมขึ้นเมื่อกี้นี่ได้งานอยู่ครับงานมาเตือมตั้งกล้องเลยบ้านสิบ่ได้เนาะโจมโกนครับผมตึกแหใส่ขวมแล้วก็เขาก็โจมขึ้นเลยให้เด็กๆได้ยักตัวแล้วบ่หลายครับมีไผแน่นี่มีไผแน่นี่สวัสดีครับไผครับไหนล่ะตัวปลาว้าวนี่ครับพักกันโจมขึ้นไปได้เด้นี่พุ่นน่ะได้ปลาคอใหญ่ก่อนอือโอ้มีปลากดพร้อมครับผมปลากดปลาเข็งปลาคอใหญ่ปลาคอใหญ่โจมกวนนะครับนี่นั่นฝีมือต้องไผ่มันฟิล์มครับผมไผ่อะไรไปพูดกินใหญ่โอ้ปลานิ่นครับผมโอ้หลายตัวโจมกวนนะครับมันอยู่ในกวนขวมนี่ก็ปลานี้ปลาดุกต้นเอาปลาดุก2ตัวครับผมเด็กปนปลาดุกนะเริ่มปดกันเลยไม่ก็หาเหรียญได้ยินปดเนี่ยแซ่บปดขึ้นใหญ่เลยไงโอ้ยดุกดิกกันเลยเนาะก็มาลงหาปลาช่วยกันได้ไหมเนาะเนี่ยผมขาดไปแล้วล่ะคือยาบายเป็นเด้อปลาดุกปลาข้อใหญ่ปลาข้อใหญ่ไฟเปิดปลาข้อใหญ่ตึกบ่ได้ครับแต่ที่ดิกเล็ดตึกใส่กุ่นนะได้การเลยน่าได้กินเลยล่ะได้ต้มได้ปิ้งแล้วครับปลานิ่นมาปล่อยมันเลี้ยงอยู่หนองเลยครับเปิดปากเลยเปิดเลยเห็นแล้วเปิดปากเลยลูกดิกกระโลงอยากเล่นน้ำเหมือนกันตัวนี้นี่ครับผมตลาดวายน้ำมากคนเมื่อยเมื่อยเมื่อยแล้วจำปลานิ่นครับผมปลานิ่นโอ้นี่ปลาดุกไม่ต้องร้องไปโผล่ขึ้นทะเลมันวายวายวายแล้วปลาดุกมีเงี้ยงเด้อสิบอกให้ต้มสมสารพัดปลาวายปลาดุกไม่เฮี้ยนหมดแล้วไม่กินไปปนปลาก็ไม่กินเลยปลาก็ไม่ให้กินเนี่ยโอ้ยปลาดุกมันปลาเก็บเมื่อเป็นปลาเก็บคือกันก็ปลาอันนั้นนะปลากดกันนะไม่จะกินปลากดตอนนี้เราก็ร่างปูปลาเนี่ยเดี๋ยวไปจับมันจะโดดออกชิบะในต้มนี่แหละครับได้หลายตัวเด้อที่บอกให้เดี๋ยวโดนแล้วโดนปลาเข็งอันนั้นน้ำซับครับสองดอกดูนะเดินโดนฟังเตรียมซับดอกโอ้โหกระยิบมือเลยบอกค่ะครับหอยคมหอยจูบกระไรครับผมนี่ติดน้ำแหน้ำนี่นี่ครับเด้เด้เทือบนี่ป่ะเออคุณครับบ่าวเด็กๆออกมาเถอะดิครับกินรสครับโอ้ไผ่นี่ครับไผ่นี่ครับผมครับครับเฮ้ยถือว่าเป็นต้นแบบกันหลายดอกไผ่ต้นแบบกันนี่แหละครับเว้ยเว้ยมึงลองหลับได้6 7 8คนเด้อเต็มเสียงแล้วครับ
มันอยากได้กันมันได้หอยจูบหลายๆไปออมน้ำอยู่บ่บ่ครับบ่มันเก่งนี่ว่าเฝ้าเอาออกใส่เป็ดเนี่ยตุ่มล่ะมันจะจูบน้ำเบิดรักเลี้ยงปลาหลายปานนี้ด้วยนี่เนาะผมอยู่ทางในป่าพักตัวผมบ่ค่อยออกมาอันว่าจูบกวนก็บ่ได้เมื่อกี้นี่ครับเด็กๆกินได้กาดอยู่อัดผู้เดียวเลยเนาะญาติบ่แล้วเรียนทุกวันมันสิเข้าในกวนนี่เจ้าก็อัดไว้ฟังนึงทุกวันบัดนี้อัดไว้2คอยแม่นอยู่เอาเลยแนวตรงเอาลวดนี่2สมุนเพิ่นเมื่อใดก็ต้องเข้าแน่นอนนะครับผมก็นี่ล่ะที่เฮ็ดเถียงหน้าตาอากาศครับผมบ่อนทมดินก็เลยผมรุ่นนี้หลายรุ่นตะวันบักเสาใหญ่นั่นมันมี2เสาสิทมไว้ก็สิเฮ็ดเถียงหน้าตาอากาศเฮ็ดว่าตัดสิใหญ่สำนักแม่นใหม่ละใหญ่คือเอาไว้นี่ล่ะวะอันนี้ก็เด้อไม่การนอกเฮ้ยอยู่ทุ่งมันบรรยากาศดีตื่นขึ้นฟังเสียงที่ปมห้องพูดนอนหน้าคือกันละสบายเด้อปดแต่หมองดูอยู่หน้าล่ะตื่นขึ้นให้เก็บเฮ็ดนั้นเฮ็ดนอนก็นอนแล้วเองแม่นอยู่ทางทุ่งเพิ่นได้เพิ่นได้การอยู่ตึกเฮียเพิ่นบ่มีเวียกหยังไว้บ้านเฮียต้องไว้เพิ่นเฮ็ดเสียงไปย่ามีงูก็ย่ายิงลูกปลาเสียงนั่นลูกขาเพิ่นยิงไกลหน้าไกลหลังโอ้โหก็เลยเฮ็ดให้เพิ่นนําอยู่ดอกว่าบ่จ๋ากินต้มส้มปลาคอใหญ่น้ำกันนี่จ้าต้มส้มแล้วอยู่ได้สิกวางเขาอันยังมีไผอยู่อยู่บ่ตาคำพวงอยู่หั่นกับลุงพนาอยู่ดอกว่าเหี่ยวดอกย่ำเพิ่นบัดนี้มันสิได้เฮ็ดได้ปลาคอใหญ่เด้อตัวนึงต้มส้มแซ่บๆทำนี้นี่หุ้ยวันอยู่บ่จมโกนเอาเฮ้ยตังได้อันเอาไว้เดี๋ยวดอกว่าจะมากันดอกงาหวานตาได้มันจากอันนี้ป่ะเสียงมาเอ้ยโอ้ยนี่ล่ะเฮ้ยเสียแต่มาอยู่ข้าวะโอ้ยลมมาแต่ละเสียนี่ทุกวันแข็งตัวล่ะเที่ยวห้องอยู่เนาะอืมมากไหมเกินเฮ้ยไม่เคยเห็นหนูเที่ยวได้ตีรักล็อกเลยเนี้ยตุ่มใส่บักคำเนาะหน่อยโอ้ตุ่มกันเนี้ยมองตอนใดตอนตัวเอ๋เขาเพชรขายเนี้ยยังไงโอ้ยทําอันน่ะบ๊บน้ําเยอะห้องโอ้ผมถึงปวดเจ้าว่าที่เนี่ยตุ่มฮะนี่อาหารไทยอยู่ตัวนี้เพิ่นได้ตุ่มต้มยําต้มยําปลาช่อนโอ้ปวดเจ้าเลยว่าที่นําสมคักเหรอต้มนี่เฮ็ดๆลูกหลานกินน้ําได้แน่ล่ะเพิ่นพอเยอะแน่ล่ะครับปลาที่นี่เอาหอยจุบพร้อมครับไปตะไปเฮ็ดกับข้าวมือใหม่ป่าพอแล้วปลาได้หลายตัวแล้วครับผมเอาหิมะหาขอบขอบเถอะไว้หันละซุปอยู่เลิกหอยจูบปลาได้ครับในหนองเห็นบ่ไอ้ไอ้เจ้ากินแล้วกินเมื่อไหร่อ่ะนั่นนั่นขอนนั่นมีป่าหลายอยู่ด้วยจิป่าไว้นั่นแหละโอ้นี่ครับหอยขมเยอะมากเลยจะออมนับปุ๊บฮะเฝ้าเย็บตบสมป่าอยู่นึงครับนี่ดิใกล้เขากระเบิดป้อมนี่โอ้ยเขาผมมาติดตีบักใหญ่นึงนี่ครับรายการที่คนเลี้ยงงัวอยู่ทงอยู่ทาคือเก่าครับผมเฮ็ดกับเขากินงัวเฮ็ดแนวไม่กวดก่อนไม่กวดละขอนละเนียนอยู่นี่ขอนนี่ขอนยกขึ้นเลยนี่บนมีบ่บัดมีนั่นบัดนี้โอ้เขาไปอยู่ในนี่ได้มันสิออกได้บ่ล่ะย่ำ
ออกได้แต่มันออกได้ว้าวเหยียบยอดอย่าไปโจ๊กมันจะบาดมือด้วยหันตอนเขาคอเลยสงสัยว่าเขาตอนมันหน่อยแต่มันยังคอได้แมนมันฟูดิแล้วมันก็อาศัยอยู่ในหันใช่ปะถึงว่ามันใหญ่โอ้แต่มันหนาแน่นอยู่กันเลยเอาไปหิวเขาไปแล้วห้องเฮ็ดกับข้าวกินมาทิ้นเอาจิบผ้าไปก้นปูพร้อมนี่แหละครับผลงานร่วมป่าโจมกวนนะครับบริตึกแบบมุดเอาเด่นปลากดตัวนั้นปลากด2ตัวปลานิล2ปลาดุก2ปลาเค็ง1ปลาคอ1ปลาขี้เดือด1ครับผมรวมแล้วจักตัวเอาจะกินปลาหยังแล้วปลานิลต้มอยู่บ่คือสิต้มแต่ปลาช่อนหือสิกินปลาหยังซั่นน่ะปลานิลตัวนี้เอาไปย่างบ่ว่าสิย่างกินมื้อแรงบ่เฮาอื้ออุ้ยโอเคโอเคพอดีเทียบบ่ได้หนูครับผมสิพาเด็กๆไปกองเขายิงหนูพร้อมได้บ่แรงนี่ล่ะผลรวมงานงานผลรวมในเก่าตูนั่นน่ะเหรออืมเดี๋ยวผมไปเบิ่งหอยครับผมประทินหอยจูบก็ได้การเป็นหน่วยผู้ดีออมครับผมไปเซอร์ลี่นี่ไงนี่ครับเพราะว่าหลายอยู่ครับปีนี้หอยขมอยู่ในหนองจะได้กินออมนะเดี๋ยวพอกันไหมนะครับเดี๋ยวอีกตอนนี้น้ำช่วงเดือนเมษาได้การเลยพอดแล้วพอไปเอามาเฮ็ดกินหอยพันศาสตร์พอดีต้องไปคุณครูทางโรงเรียนเพิ่นติดโควิดครับก็เลยได้ลาพักหยุดอาทิตย์นึง2อาทิตย์นี่แหละเดี๋ยวก็ได้กลับไปแต่ว่าผมพามาใส่ชีวิตแบบอีสานบ้านนาหาอยู่หากินธรรมชาติครับผมยินดีมีแห้งกันทุกคนครับพอกันไหมเดี๋ยวชมเมนูต้มปลาครับผมแล้วก็ผมก็สิไปพาไปกลนปูน้ำพร้อมไปกวางเขายิ่งหนูพร้อมครับผมยินดีมีแห้งครับสวัสดีครับ